เป็นคู่ที่ก่อนจะเริ่มสัปดาห์นี้เป็นรองจ่าฝูงเจอกับอันดับที่4ของตารางนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจว่าฝ่ายหนึ่งยังไม่แพ้ใครอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่แพ้ใครในบ้านเหมือนกันเจ้าถิ่นชลบุรีเป็นหนึ่งใน3ทีมที่ยังไม่แพ้ในบ้านเจอกับบีซีหนึ่งเดียวที่อยู่รอดโดยไม่แพ้ใครบอลเล่นกันสนุกประตูช่องมาตรงนี้สมภพนิมวงเป็นคู่เซ็นเตอร์คู่กันกับยูวามาสะนูรุนได้เก็บตกแล้วก็ไม่เข้ากรอบนะครับยังสูญสูญบอลยาวไอ้ซ้ายมีสอดขึ้นมาด้วยเกิร์กเล็ตปัดตัวเป็นสองสองรุ่นโชคโขกชิงเอาชนะพิรพัฒน์ได้แต่ว่าโขกไม่ดีพอครับนูรุนสียันเกมก็ยังสูญสูญทีนี้ฝั่งของ BEC บ้างดูท่าวิ่งของชนะทิพย์สงกสินไม่เข้ากรอบทางฝั่งนี้ก็ลุ้นนะครับดูหลุดเดียวมาหักข้อเยอะไปหน่อยครับอันนี้เองทางชลบุรีก็ปรับทัพนะเอานิเวศมาเล่นแบ็คขวาแทนชลทิศนะครับบอลทางซ้ายชกโดยทศพรไม่พ้นแต่งมาได้สายหวดดูคูชิดะแต่ก็ไม่เข้ากรอบนะครับบอลตั้งง่ายๆของชลบุรีเจ้าวาเดียวมาลูกฟรีคิกปั่นก็ข้ามคานครับมิเนโรและดูลูกสูตรของชลบุรีช่วงนี้นี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับแล้วบีซีมาบ้างยูเบิร์ตคุมสั้นยิงจิ้มๆแต่บอลมันไม่เข้ากรอบครับคุมสั้นดูชมบุรีมาในครึ่งหลังบอลริมเส้นของเกิดมิทวีการโดนแย่ทิ้งออกไปได้โดยนฤบดินโอ้แต่กฤตจะเอาลูกจุดโทษนะครับผู้สินเป็นขอไปที่จิ้มโดยอภิเชษฐ์พุทธานครับโอ้โหแล้วลูกนี้คุณเบียร์กุลฮะเนี่ยนะครับผู้ตัดสินเองก็ส่งสัญญาณตรงนี้แล้วว่าเกือบแล้วเกือบจะเป่าไปแล้วตรงนี้เกือบแล้วแหละครับคือหรือว่ามันควรจะต้องเป่าไปแล้วครับจังหวะนี้เขาคงจำไม่ได้แล้วครับอาจารย์มงคลชัยเพชรศรีก็แล้วจังหวะนี้มาลูกนี้แล้วก็ได้จริงจริงจากจังหวะที่อิวานซานโดนความเก่ากับเกียโก้คุณย่าคือนวดเองบางเหลี่ยมได้โดนเกียโก้สอดบางหน้ามาแย่ขามันก็เลยเป็นแย่เข้าระหว่างขาของทางเกียโก้กลายเป็นดักฟาวครับแล้วเหลือไม่ได้กี่อิวานซาลูกนี้สังเกตได้ถ้าลูกแรกอิวานซาเคลียร์ตั้งแต่นี้เตะทิ้งไปก่อนนะจบแล้วกองหลังต้องทิ้งก่อนแล้วครับคือเหมือนจะเสียเหลี่ยมไปนะครับคุณเบียร์คุณแล้วพอเสียเหลี่ยมเนี่ยใช้ความเก๋ายกขาขึ้นค้างนะฮะเรียบร้อยจะโดนจังหวะเมื่อกี้แล้วครับแล้วเกียโก้คุณย่าจัดการสังหารได้1-0ขึ้นนำนาที64นะครับของชลบุรีก็ต้องบอกว่าโชคดีนะครับ BC แต่ว่าจังหวะนี้ไม่รอดแล้วไม่รอดครับใช่ครับยิงตรงกลางเลยนะครับหลอกให้ทศพรพุ่งไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ตวัดยิงของเตียโก้คุณย่าถือว่านิ่งทีเดียวตรงนี้การยิงของคุณย่าเนี่ยเขาดูผู้รักษาประตูนะครับพอไปทางไหนเขาหยุดจึ๊กนิดนึงที่หนึ่งแต่ยิงแบบนี้ก็เสี่ยงครับใช่ครับต้องเก่งจริงครับแล้วลุ้นประตูที่2คุณจะวางเท้ายิงสวนเนี่ยลื่นไปซะก่อนครับตัวยิงของอดุลลาโซทำให้ยังปิดเกมนี้ไม่ได้ BC ก็มีลุ้นอยู่ได้ยิงสวนมาสินตวีชัยขวาจังหวะแรกหลุดตัวมาลุกขึ้นได้เร็วครับตะปบได้ทันก่อนที่ตัวซ้ำของ BEC จะมาเป็นตัวใหม่นะครับหมายเลข10ของ BEC ตัวสำรองในเกมนี้ยัง1-0อภิเชษฐ์ปัดไปเสา2ได้6จุ่งตัวสินตวีชัยดูลงมาแล้วมาทำได้เยี่ยมครับตัวสำรองของ BEC แต่ตีเสมอยังไม่ได้วันนี้บอจีดเองก็ต้องนำหลักการนะครับมาต่อทางซ้ายเป็นพิรพัฒน์โนชัยยาบ้างแป๊กครับมาบนกดพื้นได้ซ้ายที่ไม่มีใครมาขวางแล้วครับพิรพัฒน์แต่ไม่หนักหน่วงเหมือนต้นฤดูกาลก็ต้องบอกว่าตัวสำรองที่ลงมาเป็นราโดเมียดาโลวิชครับครับรถเกือบจะโดนประตูที่2ก็จังหวะนี้ทศพลบินตัดออกไปได้ชลบุรีมาเธอสักก็ลงเป็นตัวสำรองเหมือนกันแล้วก็จบเกมไปว่าชลบุรีทำได้เอาชนะ BC ไปได้1-0ทำให้BC แพ้นัดแรกของฤดูกาลส่วนชลบุรีชนะในลีก3นัด4นัดติดต่อกันเลยครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น